5ล้านครับสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่คือแล้วก็ที่จริงเขาขายกันตัวละล้านก็ไม่ยุ่งกันใช่ตัวละล้านเหรอคนจีนมาขอซื้อแต่ไม่ได้ขายขอซื้อคืน 500,000 เคยมีช่วงนึงแบบมาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะติดเชื้อหัดใช่ไหมหัดแมวหัดแมวเลยเหรอสมมติมีน้องแมวตัวนึงติดมามันไปทั้งเครื่องเลยโอ้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่านะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ฟาร์ม Dream Cattery นะครับเป็นฟาร์มแมวที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นฟาร์มแมวนำเข้าถ้าคุณอยากได้แมวแบบไหนสามารถบอกเขาได้เลยเขาสามารถหามาให้คุณได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอพวกเขาเลยครับสวัสดีครับเจ๊เอ๋โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปแล้วก็พี่เนยนะครับน้องนาธานมันชิคกี้โน่หนึ่งของประเทศไทยโอ้โหมาต้อนรับเลยโอ้ข้างในสวยมากนี่ฟาร์มแมวหรือว่าคาเฟ่แมวกันแน่เดี๋ยวเข้ามาเลยครับมาโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรกันบ้างมีชื่อเนยค่ะสไปค์ครับสไปค์นะครับสองคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์ม Dream Cattery ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่พี่น้องกันใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมหน้าคล้ายๆกันค่ะนี่ทุกคนนี่คนขอนแก่นนะมีคนขอนแก่นมีคนกาฬสินธุ์แล้วก็รู้จักกันการเรียนโรงเรียนประถมมาโรงเรียนเดียวกันสิทธิ์น้องรุ่นน้องสิทธิ์น้องแต่ได้วนมาเจอกันอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าน้องแมวใช่ไหมครับและนี่คือโอป้าทัชชี่ก็เคยมาเอาน้องแมวแล้วใช่ถ้าใครได้ดูคือคลิปของตัวน้องลิซ่ากับบาบาร่าก็เป็นของที่นี่ทั้งคู่เลยค่ะสองตัวเลยใช่ค่ะโอป้าเดี๋ยวจะมาเอาอีกนะหาแฟนให้บาบาร่ากันอยู่แต่เรามาก่อนอันนี้เรามาที่นี่สตูนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือที่นี่สตูเพราะว่ามันเหมือนสตูดิโอมากนะครับจัดโครงจัดไฟมีเดโคเรชั่นสวยงามมากถามก่อนเลยว่าทำไมถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่ครับด้วยความที่ว่าบ้านหลังเก่าอ่ะเราเช่าอยู่เราทำห้องน้องแมวแต่ว่าเราทำได้แค่ห้องเดียวเราไม่สามารถเหมือนกับว่าไปวิวอะไรของเขาได้มากเพราะเราต้องเปลี่ยนคืนสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านแล้วก็เหมือนแบบสร้างบ้านให้แมวอยู่ซื้อบ้านหลังนี้เลยใช่กี่ชั้นครับทั้งหมดเป็น3ชั้นครึ่ง3ชั้นครึ่งก็ชั้นล่างจะเป็นเหมือนของน้องแมวนำเข้าน้องแมวกักตัวแล้วก็ชั้น2ก็คือเป็นเพนท์เฮาส์ก็คือเป็นน้องแมวผู้ชายที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันชั้นบนอีกก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องของน้องแมวที่เตรียมผสมอะไรอย่างเงี้ยเน้นหลักที่แมวให้แมวอยู่สบายคือฟาร์มบ้านให้แมวอยู่ของคนอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยท่านแมวจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช่แต่นี่ทำฟาร์มแมวมากี่ปีแล้วครับประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะ 3-4 ปีก็ไม่นานนะแล้วทำไมถึงได้มาทำฟาร์มแมวเริ่มต้นจากตอนแรกคือเหนื่อยอยากเลี้ยงแมวทีนี้พอเพิ่งเรียนจบปุ๊บเราก็ซื้อน้องแมวตัวนึงเป็นน้องแมวนำเข้าแต่ว่าทีนี้น้องเหมือนพอตอนมาถึงเหมือนกับไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนแบบป่วยมาอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มแบบอยากเลี้ยงตัวที่2เราก็เลยลองนำเข้าเองเข้ามาทำให้ได้รู้ว่าโปรเซสในการนำเข้าแมวเนี่ยมันต้องทำยังไงน้องถึงจะต้องตรวจสุขภาพยังไงต้องดูแลเขายังไงหลังจากที่เขานำเข้ามาเราก็เริ่มมีแบบเพื่อนๆคนรู้จักก็แบบอุ้ยตัวนี้นำเข้ามาเองหรอทำยังไงนำเข้ามาให้หน่อยประจวบเหมาะกับช่วงที่เป็นโควิดพอดีคนอยากเลี้ยงแมวเยอะมากช่วงนั้น30ปีแล้วใช่แล้วคือเราอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดน้องแมวลงที่สุวรรณภูมิกรุงเทพแล้วเราไม่สามารถเหมือนกับว่าเราต้องเอาเขาอ่ะกลับไปที่ขอนแก่นเพื่อเลี้ยงแล้วค่อยส่งลูกค้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างลำบากเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพเลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่พ่อแมวอีกแล้วใช่ปกติเราจะขึ้นลงกรุงเทพทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องมารับแมวหลังๆก็เลยคิดว่าโอ้ค่าน้ำมันไปกลับอะไรเงี้ยมาอยู่นี่เช่าบ้านคุ้มกว่าคือการที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องแบบขับไปต่างจังหวัดอีกอะเราว่าเขาเหนื่อยเราก็เลยแบบกลัวแมวเหนื่อยให้มันรู้ไปก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ใช่ครับคือบิวสามชั้นนะฮะของผมบิวแค่ห้องเดียวเนี่ยก็หมดไปหลายแสนแล้วอันนี้สามชั้นบอกได้ไหมตัวเลขสามชั้นคร่าวๆจริงๆคือตอนนี้เสร็จอยู่ประมาณ2ชั้นครึ่งครับเท่าไหร่นะครับประมาณก็3เกือบ5ถ้าไม่รวมแบบเหมือนกับว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยค่ะคือค่าบิลก็อยู่ประมาณ3กว่าแต่ถ้ารวมพวกแบบของใช้ต่างๆของตกแต่งอะไรเงี้ยของแมวด้วยใช่เกือบ5ล้านครับ
ทาสแมวที่อันนี้เราที่หลังนี้คือของแมวครับหลังนี้คือของแมวตู้ข้างหลังตรงเนี้ยไม่มีเขาจะเป็นโล่งหมดเลยแล้วเราก็คือก่อเพราะว่าอยากได้ตู้ตรงนี้อยากได้ผนังตรงนี้อันนี้เหรอประตูก็ยังเป็นประตูหัวแมวนะเป็นหน้าแมวขนาดโต๊ะเนี่ยโต๊ะวางของยังเป็นแมวถืออันนี้น่ารักมากมีห้องอาบน้ำด้วยโอ้โหครับครับครับพี่ไฟอันนี้เรานึกว่าอยู่คลินิกนะมีอ่างแบบสวยงามมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแชมพูทุกอย่างมีหมดเลยทำไว้ทำไมครับเนี่ยเอาไว้อาบน้ำก่อนส่งลูกค้าอ๋อให้ลูกค้าไปเห็นได้ด้วยเป็นกรูมมิ่งไปอาบเองป่ะครับอาบเองครับคือแต่ก่อนอ่ะเราส่งน้องไปอาบที่ร้านแล้วพี่ร้านที่เราไว้ใจเขาว่าอยู่ไกลมันเหมือนกับว่าน้องเดินทางค่อนข้างนานเนี่ยค่ะเรากลัวเขาเครียดก็เลยแบบไปเรียนแล้วก็มาอาบเองไปเรียนมาด้วยเรียนอาบน้ำแมวดูครับดูครับดูก็รู้ครับดูหน้ามูอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาก่อนขอโทษครับขอโทษครับเจ็บลูกขอโทษครับขอโทษครับแต่หน้าเขาก็บ่งบอกอารมณ์ได้เลยนะอ้วนมากงับอะไรแม่แบบหน้าอย่างเงี้ยหน้าเฟียสหน้าโกรธตลอดเวลาแบบเหมือนหุ่นหงิดเราตลอดเวลาใช่ค่ะสวยจังเลยอ่ะคือในไอจีจะมีน้องเป็นบิทิชช็อตแฮร์ตัวหนึ่งสีแบบเนี้ยที่ดังๆของเกาหลีชื่อบราวชูก้าบราวชูก้าสีนี้เลยใช่ค่ะตอนนี้มีคนจองหรือยังมีแล้วมีแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องย้ายบ้านแล้ววันนี้ย้ายบ้านแล้วเหรอคือตอนแรกจะย้ายบ้านก่อนหน้านี้แต่ว่าอยู่รอพี่เต๋าก่อนจริงๆยังเมื่อวานมาอยู่ให้อยากและจากไปตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเราอ่ะเท่าไหร่ประมาณ1,300ครับ1,300แต่สวยมากนะสวยเลยนะคือฟอร์มเป็นฟอร์มผู้หญิงตอนที่ยังไม่ฮีทคืออย่างนี้เลยเซเลน่าก่อนหน้านี้ก็จะประมาณนี้แต่คิดดูว่าลูกก็มีสิทธิ์ออกมาแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่หน้าเฟียสมากโกรธอะไรอ่ะเป็นแมวที่แบบหน้ามีคาแรคเตอร์มากเลยเป็นเด็กดีโอ้โหครบเลยพี่หน้าเดี๋ยวมามาปล่อยนะครับทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทุ่มเทกับธุรกิจตรงนี้ครับด้วยความที่เหมือนเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งด้วยครับจริงๆเนี่ยชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กด้วยความที่รู้กันนะว่าเราอยู่กันเลยสิ่งแต่เราไปเรียนต่างจังหวัดอะแล้วเราแบบเหมือนไม่มีเวลาให้เขาเราก็เลยเพิ่งแบบจะเริ่มมาตัดสินใจเลี้ยงได้ตอนที่เรียนจบแต่ว่าคือที่บ้านอะญาติๆที่กรุงเทพก็จะเลี้ยงแบบแมวจรจัดหมาจรจัดแบบ 30-40 ตัวตลอดทำให้เราแบบผูกพันกับตัวนี้เลยการที่เราแบบอยากมาทำธุรกิจนำเข้าแมวเพราะว่าเราอยากปรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขานำเข้ามาไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าบินมา 6-7 ชั่วโมงอึในบล็อกฉี่ในบล็อกแล้วก็มาถึงก็แบบย้ายบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แมวที่นำเข้ามาเป็นสายพันธุ์อะไรที่นี่จะโฟกัสที่มันกินเป็นหลักมันกินเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแต่ว่าที่ลองลงมาก็จะมีเป็นแล็กดอกับน้องบิติชอตแฮร์ค่ะแล็กดอจริงๆแล็กดอก็ขาสั้นไม่แล็กดอเป็นขายาวเอาขายาวแต่ว่าตัวที่โอป้าตัวที่โอป้าไปอ่ะคือเหมือนเป็นแล็กดอขาสั้นจริงๆคือน้องเขาเป็นมินูเอ็ดก็คือเป็นมันสกินผสมกับเปอร์เซียแต่ว่าสีของเขาอ่ะเป็นสีเหมือนน้องแล็กดอเป็นมันสกินคือเป็นสายพันธุ์ขาสั้นไปผสมกับน้องแมวเปอร์เซียทำให้ได้แบบเป็นขนยาวแล้วก็จะหน้าหวานๆหน่อยใช่แต่สีของพี่ทัศน์เนี่ยจะหายากเพราะว่าเป็นสีที่แบบเหมือนน้องแมวแล็กดอเลยฟูมากหันแบบว่าช่วยกวาดบ้านได้เลยฟูจริงๆใช่เจอแล้วโหขนนุ่มมากเราไปเจอมาแล้วใช่ครับเจอมาแล้วไปหาป้าที่บ้านมาแล้วตอนนี้กี่ตัวครับตอนนี้ในบ้านตอนนี้มีประมาณ10กว่าตัวค่ะแต่จริงๆคือเลี้ยงเองไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะมีบีดเองอยู่แบบไม่กี่คู่อะไรกำลังจะมีลูกก็เป็นน้องแมวที่พาไปประกวดบ่อยๆเนี่ยตอนเป็นมันกิ้นแรงหนึ่งในไทยตอนนี้แรงหนึ่งก็คือโนหนึ่งโนหนึ่งแรงก็คือคะแนนน้องเยอะที่สุดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอามันกิ้นที่เป็นเหมือนแบบว่าทรงหมีไปประกวดคือด้วยสแตนดาร์ดดั้งเดิมของเขาจะต้องหน้ายาวแต่ว่าเราชอบหน้ารักเราก็เลยเลี้ยงแบบทรงหมีแล้วก็อยากดันเขาให้แบบได้ออกงานประกวดได้เจอเพื่อนอะไรอย่างนี้บ้างน้องนาธานใช่น้องนาธานนะฮะ หัวนี่กลมบล็อกเลยแล้วก็ขานี่สั้นจุด
เลยน่ารักมากนะครับตอนนี้พี่ต่อมาถูกวันเพราะว่าจะมีน้องที่พร้อมย้ายบ้านก็คือเรานำเข้ามาเองแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของเรามีแต่คือจะมีแต่สีแร่ๆทั้งนั้นเลยจริงมากใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เพิ่งเห็นขาสั้นสีไลแลกไลแลกใช่อันนี้ก็หายากตัวนี้เด่นมากพี่ต่อเข้ามาเห็นตัวนี้ก่อนเลยเราชอบตัวนี้เลยใช่เพราะไม่เคยเห็นสีนี้พี่ไปอุ้มโชว์ได้นะครับได้ครับอันนี้ก็จะขาสั้นกันครับแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยเชียวชื่อมันม่วงค่ะมันม่วงอายชื่อจังเลยหน้าสวยคมมากเลยอ่ะมันม่วงเป็นสีอะไรเนี่ยเมื่อกี้หลับอยู่นะฮะแต่พอไปเรียกปุ๊บมาเลยทันทีเขาจะชอบนอนหลุมอะคริลิกชอบนอนแบบอันนี้เหมือนสีแร็กดอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนสร้างอ๋อเนี่ยเขาจะมีลิงก์ตรงหน้าผากแต่ว่ายังอ่อนอยู่เพราะว่ายังเด็กอยู่เดี๋ยวจะชัดขึ้นเรื่อยๆชื่อน้องโนริครับโนริโอ้โหน่ารักสีฟ้าด้วยพอดีมือเลยนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็อยู่130,000ครับ130,000ครับผมดูความสดดูนี่โอ้โหไอตัวผู้แน่นอนใช่ค่ะตัวผู้แน่นอนจนอันนี้มีเจ้าของแล้วซื้อตัวที่5นะครับตัวที่5ใช่ครับก่อนหน้านี้ซื้อเดมเล็กซื้อแร็กดอลค่ะซื้อมังกินซื้อแร็กดอลแล้วก็ปันกินสีดำเนาะใช่ครับโอ้เท่าไหร่ครับตัวนี้2ครับ120,000ใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าขอดื้อๆเลยนั่นเราดูวิลเลอร์เรารู้ได้ไงว่าดื้อคือเราสนิทกับฟาร์มเราก็จะถามนิสัยเขาแล้วว่าตัวนี้เป็นยังไงอันนี้มีเจ้าของแล้วเราไปอุ้มดีกว่าได้มีเจ้าของแล้วแต่สองตัวนี้ยังไม่มีนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้พอดีลูกค้าฝากไว้อ๋อนี่ของแมวลูกค้าซึ่งเอามาจากฟาร์มเรานี่แหละใช่ครับแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นต่างประเทศเอามาฝากได้ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เปิดเดี๋ยวจะทำเป็นโรงแรมดูนะได้ครับถ้าทำโรงแรมเสร็จเลยเดี๋ยวมาอีกรอบได้ ถ้าอยากจะได้น้องแมวต้องรอประมาณกี่วันอะไรเงี้ยสมมุติเป็นน้องแมวที่วัคซีนครบแข็งแรงมาแล้วเนี่ยจริงๆคือเรามีไฟบินเกือบทุกอาทิตย์เลยจองตอนที่เขายังเล็กๆอยู่ก็อาจจะต้องรอน้องวัคซีนครบก่อนสี่เดือนค่ะถ้าเป็นจิ๋วๆเนี่ยบางทีของจีนเขาก็อนุญาตให้บินตอนช่วง2เดือนก็คือวัคซีนมา2เข็มอย่างนี้มา2เข็มแล้วก็มาฉีดต่อ3เดือนเราก็จะนับมากักตัวให้ก่อนตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลหยดเห็บหมัดปรับในเรื่องของอาหารเรื่องอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ให้ก่อนทำไมต้องปรับอาหารด้วยบางฟาร์มอ่ะใช้อาหารที่ขายแค่ที่จีนมาถึงปุ๊บน้องแบบว่าเปลี่ยนอาหารทันทีท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี่ให้อาหารอะไรน้องแมวที่นี่จะให้เป็นเกตโฮลิสติกหมดเลยโฮลิสติกคือเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าเขาคัดสรรมาแล้วว่ามีสารอาหารที่เหมาะสมกับน้องแมวคือมันจะไม่เค็มคือเหมือนกินไปนานๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางที่น้องจะเป็นโรคไตแน่นอนถ้าอยากได้แบบไหนแล้วก็แจ้งสเปคได้สายพันธุ์อื่นๆก็แจ้งได้ค่ะเพราะว่าอย่างอาทิตย์หน้าก็มีน้องเดวอนเล็กก็จะบินมาเหมือนกันเดวอนเล็กก็คือสปริงสปริงมีขนหน้าตาเหมือนสปริงแต่ว่าน้องจะมีขนก็คือสำหรับคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้ชอบเลี้ยงไก่ต้มแต่ว่าแบบแพ้อะไรอย่างเงี้ยแบบสามารถเลี้ยงน้องได้นิสัยน่ารักเหมือนกันผมเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้นะครับเห็นแมวขนาดผมมันแค่เห็นเนี่ยผมยังอยากได้กลับบ้านเลยอ่ะถ้าเลทนำเข้าอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้น90,000ขึ้นไป90,000บาทขึ้นไปจนถึงไม่มีจำกัดเลยครับหาให้ได้หมดเลยก็อย่างอบป้าก็300,000น่ะตัวนั้นน่ะใช่ๆครับรีเควสที่ผ่านมาเขาคนไทยชอบแบบไหนตอนนี้คือมันกินน่ะต้องอธิบายก่อนว่าสแตนดาร์ดดั้งเดิมเลยคือหน้ายาวและตัวยาวที่เราเลี้ยงกันอยู่ก็คือจะผสมบริติชผสมสกอตติชมาให้มันกลมใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเป็นมันกินที่เราชอบเพราะว่ามันน่ารักมันก็จะแบ่งออกเป็นมันกินประกวดกับมันกินที่เราเลี้ยงมันก็จะดูตามความหายากไปมากกว่าแต่ส่วนใหญ่เลทเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ100,000ต้นๆแมวประกวดเป็นบริติชประกวดอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะ2อัพ3อัพอ๋อขนาดบริติชธรรมดานะ200,000กว่าคือแร็กดอลที่จีนเขาขายกันตัวละล้านก็มีเหมือนกันโอ้โหหลายล้านเหรอตัวที่ราคาแพงที่สุดของฟาร์มนี้คือตัวไหนครับต้องเป็นน้องมิเดียครับมีดีบิตติชอตแฮร์เป็นสี CY12 ครับเขาเรียกว่าเป็นสีไดลูทคือมันจะอ่อนกว่ามันจะออกแบบม่วงๆตุ่นๆอมทองอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหายากแล้วก็คุณโซเฟิร์สก็คือเป็นสตรีมเมอร์ครับก็คืออยากได้น้องสีนี้มากๆเลยแล้วก็อยากได้มีหมีหวานๆด้วยก็มาจัดไปเท่าไหร่นะวันนั้นประมาณ400,000ค่าเทอม400,000ใช่ค่ะโอ้
รถยนต์1คันใช่ใช่เลยแต่มันต้องสวยจริงๆนะมีรูปใช่ไหมครับเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวให้ดูถ้ามีรูปมีคลิปเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับทาวน์ซาวแมวยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ข่าวว่าต้องมีเซตระบบอะไรด้วยฮะอาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูน้องแมวนำเข้าเพราะเรานำเข้าเป็นหลักอย่างสมมติเวลาเรานำเข้ามาเราจะมีคนพาน้องไปตรวจสุขภาพก่อนเลยจะได้รู้ว่าน้องที่รับมาเนี่ยมีโรคติดต่อมาไหมคือจริงๆจากฟาร์มที่จีนอ่ะเขาก็มีตรวจมาแล้วรอบนึงแต่ว่าพอระหว่างที่น้องไปกักตัวก่อนมาถึงไทยอ่ะอาจจะมีติดมาได้แล้วก็มาเช็คก่อนเลยอันดับแรกพอมาเช็คปุ๊บถ้าเป็นระหว่างที่กักตัวเราอาจจะยังไม่ได้ปล่อยน้องแบบออกมาเดินเล่นเยอะแต่ว่าเราจะมีพี่เลี้ยงคอยแบบมาเล่นแล้วก็ดูแลเขา24ชั่วโมงเลยเราจะดูก่อนอ่ะตัวนี้กินอาหารประมาณนี้ต้องเสริมบำรุงตรงไหนมีโรคมีอะไรติดมาไหมเราจะได้แบบดูแลสมมติมีไรหูก็จะมีพี่คอยแบบว่าเช็ดหัวให้หยอดยาให้ตลอดน้องมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะไม่ชินอุณหภูมิที่ไทยเราจะเปิดแอร์ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะเมืองนอกมันหนาวตลอดใช่พอมาถึงปุ๊บอะบางตัวป่วยแบบเป็นหวัดทันทีเลยคือมีเรื่องของความเครียดแล้วก็อุณหภูมิที่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนฉับพลันเคยเจอเคสหนักๆไหมเคยมีช่วงนึงแบบมาถึงอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะติดเชื้อหัดโอ้ใช่หัดแมวหัดแมวเลยเหรอใช่ครับเป็นโรคที่เวลาเราติดกับจากขนส่งอะสมมติมีน้องแมวตัวหนึ่งติดมามันไปทั้งเครื่องเลยโอ้ใช่แล้วทำยังไงอะจริงๆก็ทำอะไรเราก็ไปเอาไปรักษาแหละครับด้วยความที่มันเป็นโรคที่รุนแรงแล้วก็รักษาแบบยากมากๆแต่คือพอมีเคสอย่างเงี้ยทางฟาร์มเราก็จะมีการรับประกันให้ลูกค้าพอมาถึงติดโรคหัดแล้วมีปัญหามาค่ารักษาทำยังไงค่าตัวน้องทำยังไงก็คือที่นี่รับผิดชอบหมดเลยรับผิดชอบทั้งค่ารักษาทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนตัวน้องแมวให้เลยไม่ต้องออกอะไรเพิ่มทั้งนั้นแค่เลือกน้องตัวใหม่ที่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกว่าอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าบางคนแบบกว่าจะตัดสินใจได้คิดแล้วคิดอีกแล้วถ้าเอาป่วยมาแล้วฟาร์มทิ้งทำยังไงอันนี้พูดจริงๆนะว่าบ้านเราอ่ะก็จะมีแบบปล่อยไปเลยก็มีต้องบอกว่าขายแล้วขายเลยอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเครดิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการบริการลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดให้เขาประทับใจแล้วก็อยากที่จะกลับมาซื้อซ้ำถ้าเครดิตดีก็บอกต่อกันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อระหว่างดูน้องแมวด้วยดีกว่าเนาะอยากเห็นน้องแมวละอยากเห็นน้องแมวละเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยโหซนมากเลยเล่นจนหลับแล้วเล่นจนหลับแล้วใช่ครับไปบ้านเราไปดูกันก่อนแล็กดอกโอ้ยตัวนี้สวยมากอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับเป็นตัวผู้ครับตัวผู้หรอไม่ทำไมหน้าหวานหน้าหวานมากห้าเดือนแต่ว่าน้องหล่อมากมากเลยคนนี้เป็นซิลลิงครับอันนี้คือเลี้ยงเองหรือว่าอันนี้ทำพร้อมส่งทำพร้อมส่งคืออะไรทำพร้อมส่งคืออะไรทำพร้อมส่งคือลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้แล้วก็มาเลือกได้แล็กดอร์นี่นิสัยยังไง 99% คือขี้อ้อนมากอ่ะคนนี้พี่ต่อลองอุ้มได้เขาจะตัวเหลวแบบเหลวเลยในอ้อมกอดของเราพอดีเพิ่งมาอาจจะขนร่วงลงไปเยอะก่อนอันนี้คือแน่นมากอันนี้กำลังปรับจะปูให้เขาอยู่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนฟูใช่ไหมตัวเหลวเลยแมวที่บ้านพี่ต่อไม่เคยอุ้มอย่างนี้ได้เลยโอ้โหส่วนจริงๆตัวนี้เท่าไหร่ครับพร้อมส่งถ้าตัวนี้เป็นเกรดเป็นเลทประกวดค่ะต่อโชว์ตัวนี้จะอยู่ 200,000 ใช่แบบสวยจริงๆนะครับจริงแพทเทิร์นของน้องแร็กดอลค่ะยังไงครับอธิบายได้เลยจะมีมงกุฎตรงเนี้ยเราเวลาโชว์อ่ะเวลาพาไปหากรรมการเขาก็จะดูว่ามงกุฎเป๊ะหรือเปล่าอย่างน้องคนนี้เราจะเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมแบบชัดเจนเลยแล้วก็มีตาแบบตาฟ้าแบบตาเพชรเหลวจริงๆมากกว่าความแบบว่าความสวยของน้องก็คือนิสัยของน้องคือน่ารักมากๆโอ้โหกอดๆงำแล้วเริ่มงำแล้วเริ่มงำแล้วมันเคี้ยว5เดือนเองคันฟันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปไหนอะไรเงี้ยค่ะวิ่งวิ่งวิ่งสักพักนึงก็จะแบบกลับมาหาเราแล้วแต่ยังไม่มีคนอันนี้ไม่มีคนจองเลยครับเพิ่งมาเข้ามาได้สักพักนึงไม่นานมากเพิ่งกักตัวครบไม่นานแล้วเราไม่เก็บไว้เลี้ยงเองบ้างเหรอฮะทำไม่ไหวต้องถามเจ้าของบ้านแบบอนุญาตไหมนาทานนะฮะใช่นี่ไงเจ้าของบ้านเขายืนมองเลยนะเออพูดถึงเจ้าของบ้านแล้วมาเลยท่านกันวาค่ะเขาจะติดเนยกับพี่ไปมากๆถ้าเราล็อกแมวตัวใหม่มาช่วงเนี้ยช่วงเด็กๆอ่ะเขาไม่เป็นไรแต่พอเขาเริ่มโตอ่ะเขาเริ่มแบบไม่อยากอยู่ร่วมกับตัวอื่นเราก็เลยแบบทำได้แค่เอาเขามาแบบให้ชุ่มชื่นหัวใจตัวเองได้เจอน้องหน่อยแต่เขาก็รู้นะครับว่าเอามาเฉยไม่ได้วันเลี้ยงใช่ไหมใช่เล่นมันเลยตัวนี้นี่ไงมาแล้วเจ้าของบ้านเน่พูดถึงมาเลยน้องนาธานจะเป็นมันกินฟอร์มบิทิสค่ะก็คือผสมมาพ่อเขาจะเป็นเหมือนบิทิสช็อตแฮร์มีเสียงภาคของตัวเองไหมคะเรา
ต้องให้พี่ปายภาคแล้วยังไม่ได้ภาคเลยครับเพิ่งทำช่องเพิ่งทำช่องช่องอะไรครับช่องอะไรเอ่ยช่องชื่อน้องนาธานนะคะเป็นเจ้าของช่องเลยเราอะซีอีโออะเจอคุณแม่แฮปปี้ไหมเจอคุณแม่แฮปปี้ไหมกัดแน่เลยแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้จะกัดเนาะวันแฮปปี้กันตัวนี้คือตัวแรกๆที่เอามาใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้ววันที่สองปีขวบค่ะลักษณะยังไงครับโนหนึ่งเนี่ยนะฮะฟอร์มของโนหนึ่งนะฮะตอนเด็กๆกับตัวเขาจะขาวมากเลยอ่ะขาวเหรอแล้วจะมีลายแค่จะเป็นลายคล้ายๆเซเลน่าเนี่ยครับจะแบบเซเลน่าเลยแต่พอนี่คือเซเลน่าพออายุเยอะแล้วเหมือนเราไม่แม่นเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนบางทีก็ทำให้เขาอ่ะดำได้คือแมวสีคัลเลอร์พอยต์อ่ะสีเข้มตามอุณหภูมิอ๋อใช่ครับมันจะอุณหภูมิยิ่งเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ครับสีเขาจะเข้มขึ้นใช่ครับอันนี้อาจจะต้องถ้าใครไม่มีความรู้จะต้องศึกษาด้วยมาถามได้ตอนที่ซื้อตอนแรกอ่ะพี่ไปเห็นแต่หางแต่ว่าอยากได้เลยหางเงี้ยนี่เหรอใช่ก็คือเห็นแค่หางเงี้ยติดแล้วเอาเลยใช่คือเราชอบหางที่เป็นแร็คคูนแล้วก็มีความแบบเป็นพวงๆอันนี้แฟนเหรออ๋อเป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนกันเขารู้นะว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ว่ายังให้กัดกันไม่ได้รอกันยังนะน้องจะโตแล้วลูกน้องจะโตแล้วคือเขารอตั้งแต่เซเลน่ามาถึงประมาณ4เดือนตอนนี้กำลังจะครบขวบก็คืออดทนรอน้องโตแค่นี้อีกรอบนึงก่อนใช่ค่ะไม่ใช่อดทนน้องโตหรอกครับพี่ถามไปแล้วไปว่าเขารอแท่นอยู่รอแท่นทุกคนคงงงนะว่าคือแท่นอะไรพี่ไปอธิบายนะครับคือแท่นอะไรฮะเป็นแท่นผสมแมวมันกินครับเป็นแท่นที่จะให้แมวมันกินผสมพันธุ์กันเนี่ยครับนาธานเขาขาสั้นมากสมควรจะขึ้นขึ้นไหมขาก็จะเลยไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีแท่นที่เป็นรูปทรงไงฮะว้าวลงไปให้ตัวเมียอยู่ใช่แล้วข้างๆจะยกระดับพื้นขึ้นมาเพื่อให้น้องยืนขึ้นบนต้องใช้แท่นนะลูกเฮ้ยต้องใช้แท่นนะครับสั้นต้องใช้แท่นครับผมสั้นเกินไปหนึ่งขานะครับสั้นเท่าไหร่เซเลน่าในตอนเรามาแต่นี่เขามาเลี้ยงเองใช่ไหม25ครับ25ใช่เป็นฟอร์มบิตติสแต่คือตอนนี้คือน้องกับฟอร์มดรอปเพราะว่าฮีทไปแล้ว2รอบ3รอบใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูซึ่งถ้าแบบทำหมันน้องก็จะกลับมาคืนฟอร์มเหมือนเดิมคือตัวน้องแมวผู้หญิงอ่ะเขาจะฮีทแล้วฟอร์มตกได้เยอะกว่าแมวผู้ชายนาทานี่เท่าไหร่ตอนนั้นเอามานาทานประมาณ1กว่าๆ1กว่าๆนะครับแต่ว่าผมโน1นะครับตอนนี้ค่าตัวเพิ่มนะฮะค่าตัวเพิ่มนะครับเพราะโน1ที่มีคนจีนมาขอซื้อแต่ไม่ได้อยากขอซื้อไม่ได้เขาซื้อเท่าไหร่5,000ตอนนั้น500,000ก็500,000ใช่ขอซื้อคืน500,000คือโอ้โหโอเคโอเคแต่เหมือนเขาแวะมาที่ฟาร์มใช่ค่ะแต่คือเราเลี้ยงเป็นลูกแล้วใช่ไม่มีทางให้แน่นอนตั้งชื่อแล้วอ่ะมีพระจันทร์ด้วยใช่พระจันทร์นะครับนี่ก็เป็นชั้นจริงๆจะเป็นชั้นที่เป็นโต๊ะกินข้าวแต่ว่าพอดีสั่งทำโต๊ะไม้แล้วมันมาไม่ทันแล้วก็มีห้องแมวตรงนี้อีกแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะอนาคตก็จะเป็นห้องผสมแมวหรือว่าเป็นโรงแรมไว้รับเป็นห้อง VIP ห้องใหญ่อ๋อแล้วตัวนี้ก็ดูได้ดูวิวได้ก็จะแบบน้องก็จะสามารถแบบนั่งดูมองหมากนั่งได้ที่โนอากับนาธานขึ้นมาส่องเราก็คือตรงนี้นี่เองใช่ครับนี่ไงนี่คุยกันละนี่เดี๋ยวโนอาได้ครับได้เดินสวนกันเดี๋ยวเราจะไปดูอีกชั้นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันเป็นห้องนอนห้องนอนของแมวหรือของคนครับต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกค่ะคนแรกของที่นี่เลยใช่ไหมครับมันกินขายาที่บอกใช่ครับมันกินขายาชื่อน้องสโนว์ของสโนว์นี่เนี่ยอยู่เพนท์เฮาส์เลยอ่ะรู้สึกว่าที่นอนแมวนี่จะใหญ่ของคนนะคือจริงๆเราปล่อยค่ะเหมือนกันไปที่กับห้องนอนแค่นี้ห้องนอนแมวเท่านี้แล้วดูห้องแมวครับคือมันเป็นขนาดที่เราเข้าไปอยู่กับเขาได้จริงปะเข้าไปได้เลยใช่ไหมเข้าไปได้เหยียบได้เลยค่ะเพราะว่าแข็งแรงมากเนี่ยประมาณ180ได้เนี่ยสูงเพดานก็จะมีพัดลมให้เขาอ๋อมีพัดลมจริงๆก็เปิดแอร์24ใช่ก็คือเปิดตลอดแล้วก็แม่บ้านทำความสะอาดนี่คือเครื่องดูดอากาศมีห้องน้ำมี3ที่ใช่อ๋อก็คือถ้าเราปล่อยให้เข้ามาเขาเข้าตรงนี้ได้แต่ถ้าอยู่ในนี้ก็ข้างในใช่ครับปกติก็ปล่อยแต่จะมีน้องตัวผู้ที่เขาฉี่อะไรเงี้ยถ้าบางทีเราไม่อยู่บ้านเลยไม่มีคนเฝ้าเลยก็จะให้น้องอยู่ในตู้แล้วก็เปิดพัดลมให้น้องด้วยมีวิวตรงนี้อีกใช่ไหมครับเปิดม่านยังไงเอ่ยเปิดได้หมดเลยถ้าเปิดให้ดูหน่อยเกิดมาเป็นแมวอยู่ถูกบ้านก็อย่างนี้แหละ
ธนูลูกนี่แหละฝรั่งนะลูกเราเป็นฝรั่งฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นสีเป็นซิลเวอร์พอยต์ค่ะซิลเวอร์พอยต์นะครับจริงๆตู้เป็นตู้ที่ก็ของที่ทำบอกว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาเพราะว่าการจะแบบเหมือนบิวอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นตัวมันค่อนข้างยากอ๋อมีข้างล่างอีกใช่ไหมฮะเก็บของอันนี้เก็บของของแม่ซึ่งของคนก็คือแค่ครึ่งนี้แค่ครึ่งนี้แค่หมดแล้วทั้งบ้านมีของคนแค่นี้และที่เหลืออีก2ชั้นก็คือของแม่หมดใช่ใช่แม่ท่านแม่ของจริงวันนี้ข้อมูลแน่นมากให้ฝากร้านอีกสักทีดีกว่าว่าถ้าอยากมาดูแมวอยากได้แมวเนี่ยต้องไปเข้าที่ไหนบ้างติดต่อได้ยังไงติดต่อเราได้ยังไงก็จะเป็น LINE แอดนะครับเป็น dreamdog.cat นะครับผมหรือว่าเซิร์ช TikTok มันกินไทยแลนด์ก็จะขึ้นเหมือนกันครับโครงการก็อยู่ตรงทีโอร่ม9นะครับชื่อร้าน Dream Gallery นะครับเดี๋ยวจะมีป้ายบริเวณที่โอเคมีในแฟนเพจไหมครับแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมครับใช่ครับชื่อ Dream Gallery Dream Gallery ใช่สามารถเซิร์ชได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกช่องทางใน TikTok อาจจะมีพวกวิดีโอส่งน้องแมวแล้วก็จะได้เห็นน้องแมวตัวจริงเวลาแบบไปส่งลูกค้าว่าอ๋อนำเข้ามาแล้วเนี่ยฟอร์มตัวจริงเป็นแบบนี้นะค่อนข้างเยอะสามารถเข้าไปติดตามดูได้ถ้าอยากเห็นวิดีโอก็ใน TikTok เลยใช่ครับมันสกินไทยแลนด์ใช่ครับถ้าอยากได้แมวคุณภาพดีนำเข้าก็ติดต่อที่เราได้เลยอยากได้แบบไหนบอกได้ใช่ครับให้ได้เลยโอเคแล้วอย่างใบเพชรอะไรเงี้ยมีครับโอเคถ้าอยากได้ก็บอกได้ใช่โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไมค์กับน้องเนยนะครับวันนี้ที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มพี่อาร์มมากครับเดี๋ยวได้มีโอกาสได้กลับมาอีกได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับท่านแม่ทุกคนเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย